ายงานผลการประเมินประสิทธิภาพวิทยากว่า40ปีที่ผ่านมาโรงเรียนนาสวงวิทยาได้พัฒนาการศึกษาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์สองแสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายพลพัฒน์สอนเสวีนายสุทธิพงศ์สดชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนายณรงค์ศักดิ์ศรีวรงค์ว่าที่ร้อยตรีธานีคณากรและที่ปรึกษานายมังกรสิงห์คงได้ดำเนินงานการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์สร้างโอกาสสร้างคุณภาพสร้างความเสมอภาคสร้างอนาคตโดยวางกรอบการบริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสบท.และนโยบายเขตพื้นที่การศึกษานโยบายในการบริหารสู่ความสำเร็จคือนโยบาย 4D 4เด่น4เน้นอันได้แก่4Dได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองครูบุคลากรนักเรียนดีสภาพแวดล้อมดีชุมชนภาคีเครือข่ายดี4เด่นเด่นวิชาการเทคโนโลยีเด่นศิลปะดนตรีกีฬาเด่นระบบดูแลนักเรียนเด่นการบริหารจัดการ4เน้นน้อมนำศาสตร์พระราชาเน้นความปลอดภัยเน้นโอกาสทางการศึกษาเน้นความเสมอภาคมีนาสวงโมเดลเป็นแผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาได้แก่ N New Normal การเรียนรู้วิถีใหม่ A Activate กระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ S Social การติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี U Unity ความสามัคคีในองค์กร A Achievement ความสำเร็จ N Network ภาคีเครือข่ายG Go ความมีชื่อเสียงภายใต้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ร่วมกันคิดประสานใจร่วมกันลงมือทำร่วมกันตรวจสอบชื่นชมผลงานและปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างสรรค์องค์กรความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19ได้วางรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานด์และออนแฮนด์ซึ่งมีความเหมาะต่อบริบทของผู้เรียนที่ยังมีข้อจำกัดในด้านการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีการสอนในรูปแบบออนไลน์มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือในรูปแบบออนแฮนด์อยู่ที่ร้อยละ 30.4 รูปแบบผสมผสานออนไลน์กับออนดีมานด์อยู่ที่ร้อยละ 23.9 ตามลำดับโดยปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่นักเรียนเข้าเรียนไม่ครบส่งงานไม่ครบซึ่งสาเหตุมาจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และภาระความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิเช่นระบบเช็คชื่อเช็คพฤติกรรมทำคะแนนและแบบทดสอบออนไลน์การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์การตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชันเช็คชื่อมาเรียนแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคโครงการ1โรงเรียน1นวัตกรรมโดยครุสภามีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและการอบรมในรูปแบบออนไลน์ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาทแล้วเสร็จตามกำหนดโดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยคุณครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนจากรายชื่อนักเรียนในระบบ DMC ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ดูแลระบบรายงานการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนประจำโรงเรียนซึ่งจะทำเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูในการค้นหาข้อมูลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และอัปโหลดข้อมูลในการรายงานโดยสามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ทั้งสิ้น743รายไม่สามารถจ่ายเงินได้ทั้งสิ้น24รายและขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน20รายในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์นักเรียนมาเรียนเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาโควิด-19โรงเรียนนสงวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น768คนห้องเรียนจำนวน25ห้องเรียนจึงสามารถให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันได้ทุกคนทุกระดับชั้นโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและคู่มือแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยภายในโรงเรียนตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนตาม6มาตรการหลัก DMSTRC 6มาตรการเสริม SSETCQ แนวทาง7มาตรการเข้มโดยมีการเตรียมความพร้อมต่างๆดังนี้ 1. ผู้ประกอบการและผู้ร่วมประกอบการภายในโรงเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ100 2. ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนร้อยละ92 3. นักเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ88 4.ควบคุมดูแลจัดที่นั่งในห้องเรียนระหว่างโต๊ะเรียนที่นั่งในโรงอาหารการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5. ประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยดำเนินการเตรียมความพร้อมการใช้อาคารสถานที่ดังนี้ 1. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ที่เป็นจุดสัมผัสเสียงทุกครั้งหลังใช้งาน 2.ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียนระหว่างโต๊ะเรียนห้องละไม่เกิน25คนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 4. ที่นั่งในโรงอาหารการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรและเหลื่อมเวลาพักทานอาหารกลางวันและกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 5. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้าให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้มาติดต่อ 6. จัดให้มีอ่างล้างมือประจำอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนในกรณีที่เหตุรุนแรงในพื้นที่จะจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบสลับกันมาเรียนโดยการแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น2กลุ่มการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยนักเรียนเลขที่เป็นกลุ่ม A นักเรียนในเลขที่คู่จะเป็นกลุ่ม Bซึ่งกำหนดมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นแบบสลับวันขี้วันคู่โดยวันขี้จะเป็นนักเรียนกลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์ส่วนนักเรียนกลุ่ม B เรียนออนแอร์หรือออนไลน์ที่บ้านในวันคู่นักเรียนกลุ่ม B มาโรงเรียนเรียนแบบออนไซต์ส่วนนักเรียนกลุ่ม A เรียนออนแอร์หรือออนไลน์ที่บ้านทั้งนี้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้ามีการมอบหมายภาระงานในวันที่มาเรียนที่โรงเรียนผ่านสื่อช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นกลุ่ม LINE Facebook Google Classroom เป็นต้น